ยะ28ล้านตันของประเทศไทยที่ตกค้างในวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาเกลี่ยบนถนน1เลนนะมันจะได้ความยาว 30,000 กิโลเมตรวาดภาพตามนะเส้นรอบโลกเนี่ยมัน 40,000 ไอ้นี่ 30,000 นะมันเกือบจะรอบโลกแล้วขยายเมืองไทยณปีนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วThailand Go Green เป็นโครงการหนึ่งที่บางจากร่วมกับสพท.มาตั้งแต่ปี2550ตอนที่ทางพิธีกรได้เรียนนะครับว่าเรามีเป้าหมายในการส่งเสริมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทั่วประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเรามีทีมอยู่ที่2องศานะครับคือบริษัทบางจากเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดกิจกรรมนี้เนี่ยเข้าสู่โรงเรียนซึ่งเด็กๆของผมเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยสิ่งที่เราทำวันนี้กับเด็กๆที่บางจากโดดเข้ามาเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ขยะหมดไปก็จริงแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางนะครับบางจากเองก็อย่างที่ทราบนะครับท่านนายกเองก็เคยพูดเสมอว่าอยากจะให้มีการปลูกจิตสำนึกนะครับเรื่องของการปลูกจิตสำนึกก็อย่างที่ท่านว่าไม่ใช่ปลูกผักชีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็คิดว่าตั้งแต่ระดับมัธยมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็พยายามปลูกฝังเด็กให้รู้สึกรักชาตินะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ